นี่คือกล้องเว็บแคมที่เรียกว่าน่าจะชัดที่สุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับกล้องเว็บแคมจากทาง Cisco ในตัว Web X Cam นะครับให้ความละเอียดสูงถึง 4K Full HD นี่ก็มีแบบจัดหนักจัดเต็มใช้งานในที่แสงน้อยได้ดีที่สำคัญครับเขามีในส่วนของตัวไมโครโฟนพร้อมกับ Privacy Shutter ที่เอาไว้ปิดป้องกันการโดนแฮกด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมนก Extreme IT วันนี้ครับมีกล้องตัวเว็บแคมนะครับจากทาง Cisco นะครับก็ต้องบอกตามตรงเนาะแบรนด์ Cisco เนี่ยส่วนมากเราจะเจอกับอุปกรณ์ที่เป็นแบบระดับ commercial นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเราเตอร์พวก AP Wi-Fi หรือว่าพวกสวิตชิ่งอะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นพวกระบบ Next Work นะครับก็แบรนด์ Cisco เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของคุณภาพวัสดุ material การซัพพอร์ตหลังการขายหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้ครับทาง Cisco เขาเลยได้เปิดตัวกล้องเว็บ X Cam นะครับผมเป็นกล้องเว็บแคมจากทาง Cisco นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ลองจับ first impression นะครับต้องบอกตามตรงว่าโอ้โหแค่วัสดุก็กินขาดแล้วนะครับกล่องแพ็คเกจอันนี้ต้องบอกตามตรงมาตามสไตล์ Cisco นะครับเขาจะไม่ได้มาเป็นแบบรูปกราฟิกดูดีไซน์สวยงามเขาจะมาเป็นกล่องรูปฟูกไม้ๆธรรมดาเลยนะครับคือแบบกล่องบ้านๆเลยแต่อัดแน่นด้วยคุณภาพด้านในครับก็เปิดกล่องมาเราจะเจอกล้องเว็บแคม1ตัวนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยเขาจะมีสายของแถมมาให้นะครับก็จะเป็นสายสำหรับการเชื่อมต่อเป็นสายตัว USB Type A to USB Type C นะครับสำหรับใครที่ยังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าต้องการเชื่อมต่อผ่าน USB Type A มีมาให้นะครับ A to C เพราะว่ากล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยเป็นสาย Type C นะครับและอีก1เส้นครับเขายังคงมีแถมมาให้ทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะครับจะเป็นสาย USB Type C to Type C ครับนี่สำหรับใครใช้งานพวกโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆแล้วใช่ไหมก็เป็นการเชื่อมต่อ USB Type C only เขาก็เลยแถม Type C to Type C มาให้นะครับแล้วก็ภายในกล่องครับตัวนี้เขาจะมีชุดคู่มือนะครับของทาง Cisco ไม่มีแผ่น DVD driver นะครับและก็ไม่มี driver ให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของทาง Cisco ด้วยนะอันนี้ผมลองไปดูมาแล้วคือไม่ต้องลง driver ครับเสียบปุ๊บ detect auto ใช้งานได้ทันทีโดยสำหรับกล้องตัวนี้นะครับผมให้ดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยและการตัวกล้องเนี่ยเขาจะเป็นแบบวงรียาวกว้างๆนะครับเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีกว่าอย่าเรียกว่าวงรีเลยนะครับวัสดุตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นเหล็กอลูมิเนียมอย่างดีทำการอนุไดซ์สีนะครับด้านบนเนี่ยมีเขียนโลโก้ Cisco เอาไว้บ่งบอกยี่ห้อนะครับด้านหลังครับมีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อเป็นตัว USB Type C นะครับแล้วก็ในส่วนตัวขาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรูนะครับที่สามารถเอาไว้ยึดร้อยน็อตอะไรต่างๆได้ด้วยก็คือสามารถตั้งบนขาตั้งกล้องตั้งอะไรต่างๆเนี่ยแยกได้นะครับจะมีสกรูอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้งานขาตั้งกล้องนะครับคุณสามารถเหน็บกับขอบจอได้เลยตัวนี้สามารถกางออกมาได้มีจออยู่อย่างนี้คุณก็เพียงแค่ดันปุ๊บมันก็จะเน็ตอยู่กับที่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณอยากได้มุมมองที่สูงขึ้นคุณก็สามารถยืดยกยืดตั้งอะไรต่างๆปรับระดับได้นะครับซึ่งขาตัวนี้เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะครับวัสดุก็คือเป็นตัวพลาสติกที่เรียกว่าหนามากๆนะครับคือวัสดุเกรดเนี่ยผมบอกได้เลยน่าจะเป็นกล้องเว็บแคมที่วัสดุพรีเมียมที่สุดในท้องตลาดที่ผมเคยจับมาแล้วนะครับตัวด้านหน้านะครับเขาก็จะมีตัว Privacy Shutter นะครับก็ที่สามารถเอาไว้เลื่อนปิดเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้บางครั้งเนี่ยกล้องเว็บแคมถ้าเกิดโดนแฮกใช่มั้ยมันก็ยังสามารถมองมาได้อยู่ดีโดยกล้องตัวนี้ถ้าสมมติโดนแฮกใช่ไหมครับก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าเขาเหมือนเอาแผ่นอะไรมาบังปิดเอาไว้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้ครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่ทั้งหมด2รูด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็น dual stereo ไมค์นะครับก็สามารถรับเสียงรับไมโครโฟนได้ด้วยเขามีไมค์มาให้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดออกมาด้านข้างปั๊บอันนี้คือดีไซน์ได้ชาญฉลาดมากไม่จำเป็นที่แบบว่าต้องดึงฝาออกแล้วไปวางเก็บหายนะครับคุณแค่สไลด์ออกก็สามารถเปิดกล้องใช้งานได้ทันทีจะมีตัวกล้องอยู่ด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับเขาสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุดที่ 4K 30เฟรมหรือว่าจะเป็นแบบ Full HD 60เฟรมนะครับเรื่องของตัวเลนส์ครับเขาจะใช้เลนส์แบบ Premium Class เลนส์เลยนะครับทำให้สามารถรับแสงในที่น้อยได้อะไรต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่โดยในส่วนกล้องตัวนี้นะครับเขาสามารถรับภาพมุมกว้างเนี่ยได้สูงสุดที่81องศาแล้วก็แคบสุดอยู่ที่65องศาด้วยกันนะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของการซูมนะครับได้สูงสุดที่15เท่าด้วยกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของสามารถไปเชื่อมต่อกับพวกแอปพลิเคชันที่เอาไว้ Detect Motec Vision อะไรต่างๆกล้องตัวนี้ยังคงรองรับสามารถใช้งานได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบใช้งานกันดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบนะครับว่ากล้องเว็บแคมแบบซื้อแยกกับตัวกล้องเว็บแคมที่อยู่ในโน้ตบุ๊กที่เขาแถมมาให้เนี่ยภาพจะต่างขนาดไหนแล้วก็เสียงของตัวไมโครโฟนด้วยถ้าเป็นไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กกับไมโครโฟนของตัวกล้องเว็บแคมเนี่ยต่างแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นะครับก็ภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเสียบผ่านจากตัวกล้องเว็บแคม Cisco
เว็บ Xcam นะครับผมก็เป็นกล้องเว็บแคมที่ผมใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ของทาง Cisco เลยนะครับลองดูก็ปรับมุม File of View นะครับให้มุมกว้างเลยอยู่ที่81องศานะครับแล้วก็ Resolution ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ Full HD 1920x1080 นะครับแล้วก็ Frame Rate เนี่ยผมปรับเป็นอัตรา60เฟรมนะครับถามจากที่ดูเนี่ย Noise ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็เรื่องรายละเอียด Picture อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับเฟรม60เฟรมถือว่าเร็วแต่ว่าเรื่องของการปรับแสงคุณสามารถปรับลากผ่านโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะไบเนตเนี่ยเช็ดให้หน้าสว่างขนาดนี้หรือว่าเอามืดหม่นไปเลยมองอะไรไม่เห็นเนี่ยทำได้ทั้งหมดนะครับก็แนะนำให้ปรับอยู่กลางๆอาจจะปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพิ่มความสว่างถ้าสมมติห้องใครแสงน้อยนะครับเรื่องของความไวลองดูนิ้วมือแล้วกัน60เฟรมนะครับนี่แต่ว่าจะเห็นเลยสำหรับการปรับแสงนะครับปรับแสงเนี่ยตัวกล้องเว็บแคมตัวนี้ถือว่าปรับได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับก็คือแบบเนี่ยผมเอามือสีขาวมามันก็จะลดแสงทันทีพอผมเอาลงออกปุ๊บหรือว่าถ้าเป็นกระดาษสีขาวนะครับเข้ามาปุ๊บเห็นไหมมันจะดีเทคแสงได้ค่อนข้างเร็วรวดเร็วนะครับแล้วก็เสียงที่เพื่อนๆได้ยินนี้คือมาจากตัวไมโครโฟนของกล้องเว็บแคมเลยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของ 4K เดี๋ยวไปดู 4K กันบ้างนี่คือเป็นความละเอียดแบบ 4K นะครับผมลองถ่ายแบบ 4K ดูซึ่งเฟรมเรทเนี่ยจะโดนดรอปออกไปนะครับเหลือ30เฟรมก็ต้องบอกตามตรงว่าภาพจะสมูทน้อยกว่าในส่วนของตัวแบบ Full HD แต่ก็จะได้รายละเอียดความคมชัดอะไรต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไมโครโฟนผมก็ยังคงใช้ไมค์ตัวเดิมอยู่เนาะส่วนเรื่องของการซูมจริงๆมันสามารถปรับแบบ Real Time ได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่81ถ้าสมมุติผมปรับไปที่65นะครับมันก็จะซูมไกลเข้ามาขึ้นอันนี้ถ้าให้ผมลองพูดตามตรงนะถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าใช้งานในเฟรมเรทที่เป็นแบบ60เฟรม Full HD นะน่าจะเจ็บกว่ากล้องตัวนี้ครับส่วนเรื่องของซอฟต์แวร์มีปรับอะไรได้บ้างมาดูกันครับของหน้าซอฟต์แวร์นะครับของตัว Cisco WebEx Dexcam นะครับผมก็สามารถปรับตัวหน้าซูมอะไรต่างๆได้อย่างที่ผมบอกอันนี้สามารถปรับแบบ Real Time ได้เลยนะครับแล้วก็ Resolution ตัวนี้คุณก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ซึ่งถ้าให้ค่าที่แนะนำใช้งานและดูสมูทที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแบบ Full HD นะครับอย่างตอนนี้ผมปรับมาเป็น Full HD ปุ๊บแล้วก็ปรับให้เป็นแบบ60เฟรมเนี่ยภาพก็จะลื่นเลยนะครับเนี่ยภาพจะลื่นแบบปั๊บๆๆอะไรได้ดีมากไบเนตลากได้ง่ายๆนะครับผมหรือว่าจะดูล็อกของในส่วนของตัวคาเมราตัวนี้ก็สามารถดูได้นะครับสามารถดูได้สามารถบันทึกเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าแอดวานซ์ครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเซตออโต้โฟกัสนะครับคุณสามารถปรับตั้งค่าออโต้โฟกัสปรับไวบาลานซ์ปรับคอนทราสต์ความคมชัดหรือว่าถ้าภาพใช้งานแล้วกระพริบเนี่ยก็ปรับเป็นแบบ50หรือ60ก็ได้นะครับเนี่ย60 50แต่บ้านเราในไทยส่วนมากจะอยู่50ตอนนี้คุณจะเห็นว่าหน้าผมเหลืองใช่ไหมบางทีการออโต้ไวบาลานซ์เนี่ยมันจะดูไม่ดีคุณก็ปิดนะครับแล้วคุณก็ปรับอยากให้เหลืองหรือว่าให้พอดีเนี่ยตั้งได้หมดเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเรื่องของแสงอะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับตัวกล้องตัวนี้เนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของทาง Cisco เดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงๆอย่างเช่นตัว WebX ของ Cisco ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกล้องเว็บแคมเดิมๆของโน้ตบุ๊กดีกว่าว่าคุณภาพมันเป็นยังไงครับอันนี้นะครับจะเป็นภาพจากตัวกล้องเว็บแคมในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็เสียงที่คุณได้ยินตอนนี้ก็คือไมโครโฟนของโน้ตบุ๊กเลยนะครับภาพเนี่ยก็ต้องบอกตามตรง 720p สำหรับกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพอเห็นถ้ารู้เรื่องนะครับก็ถ้าให้ดีต่อกล้องเว็บแคมนอกยังไงก็เจ๋งกว่าอยู่ดีครับก็นี้นะครับจะเป็นหน้าสำหรับเหมือนพวกโปรแกรมคุยกันอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นตัว WebX นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายแชทเนาะผมขอยก WebX มาใช้งานละกันเนื่องจากว่ากล้องเว็บแคมตัวนี้เนี่ยเขามีการรองรับฟังก์ชันหนึ่งครับก็คือถ้าสมมติ user ใช้งานทั่วไปเนี่ยแล้วมีปัญหาใช่ไหมภาพไม่ลื่นความโฟกัสไม่ได้ไว้บาลานซ์เพี้ยนคุณสามารถให้ทีมแอดมินนะครับที่เขาสามารถดูแลระบบในส่วนของตัว WebX เนี่ยปรับตั้งค่าของกล้องได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเสริมเลยมีแค่ตัว WebX สามารถคอนโทรลผ่านตัวแอดมินได้อันนี้คือข้อดีเลยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเนี่ยพอเรากด Meet เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปเด้งหน้าที่มันเป็นตัววิดีโอนะครับการใช้งานเนี่ยคุณก็แค่กดวิดีโอออปชันแล้วก็เลือกตัวที่เป็นกล้องเว็บแคมของเรานะครับแค่นี้เดี๋ยวภาพมันก็จะขึ้นมาครับเนี่ยครับภาพก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนตัวไมโครโฟนคุณก็แค่ปรับนะครับให้เป็นของ Cisco หรือถ้าสมมติคุณปรับไม่เป็นจริงๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องสนใจคุณก็แค่กด Start Meeting ไปนะครับแล้วเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับได้ถ้าสมมติบริษัทคุณเซตระบบไว้ให้แอดมินสามารถเซตได้เนาะเนี่ยกด Start Meeting ใช้งานได้ทันที Connect อะไรต่างๆถือว่า
ค่อนข้างสะดวกมากนะครับแล้วพอคุณได้กล้องเว็บแคมที่ภาพมันชัดภาพมันดีเนี่ยการประชุมคุณก็จะดูลื่นไหลไม่ติดขัดแล้วก็ไมโครโฟนฟังรู้เรื่องด้วยครับถือว่าเจ๋งมากสำหรับในส่วนของตัวเว็บแคมตัวนี้นะครับนี่ Wedding Joy จริงๆไม่มีใครจอยหรอกผมสร้างอยู่คนเดียวนะครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว WebX Cam ครับผมจบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวเจ้า Cisco WebX Cam ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงคุณภาพอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับได้ความละเอียดแบบ 4K 30เฟรมหรือว่าถ้าใครต้องการเฟรมเรทเยอะๆก็เป็น Full HD 60เฟรมนะครับใช้ในที่แสงน้อยเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีกว่ากล้องเว็บแคมติดโน้ตบุ๊กทำให้การประชุมเนี่ยภาพไม่ดูมัวอะไรต่างๆแล้วก็ตัวไมโครโฟนผมถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวสายมีมาให้2เส้นเลือกใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอะไรยุ่งยากนะครับส่วนตัวราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากล้องเว็บแคมตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ 8,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่า Cisco Thailand นะครับเอามาวางจำหน่ายในไทยจัดราคาโปรโมชั่นครับเหลืออยู่แค่ 5,990 บาทนะครับแล้วก็มีการรับประกันถึง1ปีด้วยกันก็ถ้าสมมุติเสียอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังสามารถส่งเคลมได้แล้วก็เอาตรงๆนะอุปกรณ์ Cisco เท่าที่ผมเคยใช้งานมานะยังไม่เคยมีอะไรเสียเลยทนมากมันเป็นเกรดวัสดุแบบ Enterprise นะครับใครที่แบบว่าอยากได้กล้องเว็บแคมที่คุณภาพเชื่อถือได้เนี่ยผมกล้าการันตีกับแบรนด์ Cisco นี่คือแบรนด์ระดับเทพสำหรับวงการ IT เลยก็ว่าได้นะครับก็รอบหน้าจะมีอะไรมารีวิวใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ